ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้เชิญทานใบสีในชุดที่12ค่ะจังหวัดนครราชสีมาจะกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของการรำบวงสรวงขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาครับกราบเรียนท่านสุขีมากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้มีเกียรติทุกท่านการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญความเสียสละของท่านท้าวสุรนารีซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีประจำปี2560ผู้แสดงเป็นสตรีชาวนครราชสีมาประกอบด้วยภริยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจกลุ่มแม่บ้าน32อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งสิ้น 4,337 คนผู้แสดงลำตีบทจำนวน9ท่านประกอบด้วย1นางรัตนีพรจันทรานโนไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา2นางพันนิพาศรีสุขริยารองปลัดกระทรวงกลาโหม3นางไพวันลักษชาติเจริญภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา4นางสิรินาจันทรานิมิตรภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา5นางวิไลรัตน์ดุจานุทัศน์ภริยาประหลัดจังหวัดนครราชสีมา6นางมยุรีดวลสายภริยารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 7นางกัลยากาญจนาวัฒนาภริยาประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา8นางวาทินีโคสาสิริวิไลภริยานายอำเภอเมืองนครราชสีมา9นางคงขำปองนานภริยานายอำเภอประทายกระบวน5ลำเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ตามแบบแผนในราชสำนักมาประยุกต์ผสมผสานตามแบบนาฏศิลป์ไทยการรำบวงสรวงซึ่งประกอบด้วยกระบวน5ลำออกโดยใช้เพลงเขมรเป่าใบไม้ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงเขมรทำนองเก่าจังหวะสองชั้นกระบวนท่ารำนำบทการบทรำถวายอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่9ประกอบด้วยเพลงเขมรเป่าใบไม้เพลงแขกสดายมต่อด้วยบทรำถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพลงมหาชัยเพลงมหาชัยซึ่งมีความหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศและจบด้วยกระบวนท่าลำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีสดุดีวีรกรรมทุ่งสำริดใช้เพลงทำนองสรพัญญาดนตรีบรรเลงด้วยเพลงวีแก้วซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครราชสีมาประพันธ์บทโดยนายประจวบสว่างพลกังนายกาญจนประกรณ์แสดงหารนายสมพรทองสีเขียวประดิษฐ์ท่าลำและฝึกซ้อมโดย 1. นายทูลทองใจซึ่งลำผู้อำนวยการวิไลนาฏศิลป์นครราชสีมาอาจารย์สยามรัฐกำไรนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1บูรพาวิทยากรอาจารย์พงศกรทิพยสุขศรีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานางสิริเพ็ญแก้วดีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานางติยาพันธ์ประพันธ์วิทยาอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาดร.สุภรัตน์ทองพาณิชย์ครูวิทยาฐานะชำนาญการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานางวิลาวัณอ่วมอุไร
ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมานางเดือนเพ็ญเรียบงูเหลืองครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสลักใดนางจุไรรัตน์สุนันทาพรครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล1บูรพาวิทยากรดร.นวลรวีจันทร์ลุนอาจารย์โปรแกรมวิทยานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายชุมพลชานามาอาจารย์โปรแกรมวิทยาวิชานาฏศิลป์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำกับการแสดงโดยนางณฤดีพรจันทระโนไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาอำนวยการแสดงโดยนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขอขอบพระคุณนางรัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทยละครนางปี2554และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมท่ารำวงสรวงท่านท้าวสุรนารีในครั้งนี้การรำวงสรวงท่านท้าวสุรนารีจะเริ่มขึ้นณบัดนี้